็กสำหรับคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกกลุ่ม Ray of Youth เองเราผลิตสื่อกันอยู่ละแต่ในเรื่องของสารคดีหรือความเป็นจริงเนี่ยเรายังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาคือเราทำงานกับเยาวชนอยู่แล้วไงคะเราทำงานเกี่ยวกับด้านเด็กอยู่แล้วเราทำกับเด็กที่อยู่ในศูนย์การเรียนแต่เด็กที่เร่ร่อนตามถนนเขาก็ไม่ได้โอกาสตรงนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดจุดๆนั้นไปให้กับเด็กได้รับรู้ก็เราอยากบอกว่าที่แม่สอนก็มีเด็กเร่ร่อนเยอะเหมือนกัน